นเหมือนกันจันแจ่มไม่กลัวแอลจีเรียลั่นซ้อมมาเยอะพอตัวขอไปให้ถึงทองปารีสเกมวันที่3สิงหาคม2567 23:07 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1สิงหาคมไฮไลท์อยู่ในรุ่น50กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายหวานจุธามาศรักษัตริย์นักชกสาววัย31ปีจากจังหวัดนครราชสีมาดีกรีเหรียญทองซีเกม2021และเหรียญเงินเอเชียนเกม2022ลงพบกับหูหยีจากจีนโดยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกม2022ซึ่งเป็นหูหยีที่เอาชนะคว้าเหรียญทองส่วนจุธามาศได้เหรียญเงินยกแรกทั้งคู่ยังสูสีค่อยๆดูเชิงและหาจังหวะยิงหมัดเข้าใส่กันโดยจบยกแรกคะแนนออกทางฝั่งจีน 3-2 จากนั้นยก2จุธามาศไม่มีทางเลือกต้องเดินเข้าใส่มากขึ้นขณะที่นักชกจีนก็อาศัยหมัดดักต่อยได้อย่างแม่นยำจบยกนี้คะแนนจุธามาศยังตามเข้าสู่ยกสุดท้ายจุธามาศพยายามเอาคืนอย่างเต็มที่แล้วแต่เร่งไม่ขึ้นโดนนักชกจีนอาศัยชั้นเชิงทำแต้มได้ดีกว่าก่อนครบ3ยกกรรมการชูมือให้หงูหยีเอาชนะคะแนนจุธามาศ 5-0 เสียงส่งผลให้จุธามาศตกรอบไปอีกคนอีกคู่รุ่น66กิโลกรัมยิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ของไทยรองแชมป์โลก2023และเหรียญเงินเอเชียนเกม2022ลงดวลกับบูเซยาสซูเมเนลีวัย26ปีจากตุรกีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ที่โตเกียวเมื่อ3ปีก่อนและเป็นแชมป์โลก2สมัยปี2019กับ2022ผลปรากฏว่าจันแจ่มโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมชกได้สูสีกับแชมป์เก่าอย่างได้ลุ้นก่อนครบ3ยกคะแนนออกมาเป็นจันแจ่มชนะ 4-1 เสียงผ่านเข้ารอบตัดเชือกพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้กับทัพมวยสากลไทยสำเร็จหลังชกจันแจ่มเผยว่าไฟนี้กดดันนิดนึงเพราะดูพี่เขาต่อยแล้วและเหลือคนสุดท้ายแล้วในวันนี้ยกแรกมั่นใจคะแนนออกมาก็เป็นอย่างที่คิดส่วนยก2เขาเดินเยอะขึ้นเราก็พยายามขยับไม่ยืนบล็อกมากขณะที่ยก3ค่อนข้างดีขยับเยอะขึ้นทำให้เขาต่อยยากก่อนมาตั้งเป้าไปที่เหรียญเรามาแล้วก็ไม่อยากกลับมือเปล่าตอนกรรมการจะชูมือก็ภาวนาขอให้เป็นมุมน้ำเงินมุมของเราเพราะเราก็สู้เต็มที่แล้วพยายามไม่ให้โดนเยอะแล้วก็พยายามโจมตีเขาซึ่งตอนนี้ก้าวมาอีกขั้นโล่งอีกขั้นหนึ่งแม้จะต้องไปเจอหนักอีกแต่ก็เดี๋ยววางแผนกันอีกรอบจันแจ่มเผยถึงคู่ชกรอบต่อไปซึ่งจะพบกับอีมานคลีฟนักชกแอลจีเรียที่มีประเด็นเรื่องไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพว่าเคยเจอกันมาก่อนที่อินเดียตอนนั้นที่แท้เพราะร่างกายไปบวกมาเยอะแล้วอีกทั้งยังเป็นประจำเดือนด้วยทำให้มีแผ่วบ้างแต่ก็ยอมรับว่าน้ำหนักหมัดและร่างกายของเขาก็แข็งแรงแต่เราก็พัฒนามาจากวันนั้นแล้วก็จะสู้เต็มที่สู้ตายหนูก็ดูมาเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนของเขาและรู้มาว่าเขาก็เคยแพ้มวยหญิงแต่ตอนนั้นมันก็นานแล้วไม่รู้ว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นหรือฮอร์โมนผู้ชายเขาจะมากขึ้นกว่าเดิมก็ยังไม่แน่ใจแต่ถ้าเจอกันอีกก็ไม่ได้กลัวเพราะเราก็พอตัวทำร่างกายมาดีเหมือนกันซ้อมมาเยอะเหมือนกันนึกไว้แค่ว่าจะแข็งจะทนก็คนเหมือนกันมีสองหมัดเหมือนกันมาถึงตรงนี้ก็อยากจะไปให้สุดที่เหรียญทองสำหรับในรอบรองชนะเลิศจันแจ่มสุวรรณเพ็งจะพบกับอีมานคลีฟจากแอลจีเรียวันที่6สิงหาคมเวลา 3:34 น.เช้าวันที่7สิงหาคมเวลาประเทศไทย บทบรรณาธิการจับตา2คดีสำคัญประเด็นร้อนวันที่4สิงหาคม2567 19:29 น.
การเมืองเดือนสิงหาคมนี้เป็นที่จับตาอย่างมากโดยเฉพาะ2เหตุการณ์สำคัญที่อาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปัจจุบันกรณีแรกวันที่7สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดลงมติและอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคจากนั้นอีก1สัปดาห์ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดวินิจฉัยและลงมติคำร้องกรณีกลุ่มอดีตสมาชิกวุฒิสภายื่นให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเด็นนี้มีบางกลุ่มเชื่อมั่นว่าจะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลถึงขั้นเตรียมการผลักดันบุคคลที่ตนสนับสนุนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีล่าสุดศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีพบว่าร้อยละ 45.42 ระบุไม่เชื่อเลยรองลงมาร้อยละ 29.62 ระบุไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 15.27 ระบุค่อนข้างเชื่อร้อยละ8.63 ระบุเชื่อมากและร้อยละ 1.06 ระบุไม่ตอบไม่สนใจสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อมากและค่อนข้างเชื่อว่าจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีพบว่าร้อยละ 31.95 ระบุเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรพรรคเพื่อไทยร้อยละ 30.99ระบุเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยและร้อยละ 11.82 ระบุเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรคพลังประชารัฐแสดงว่ายังมั่นใจถึงจะเกิดอะไรขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ในซีกพรรคร่วมรัฐบาลเดิมโดยเฉพาะจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำและมีเสียงข้างมากในสภาส่วนความเชื่อเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองนั้นพบว่าตัวอย่างร้อยละ 32.44 ระบุไม่เชื่อเลยรองลงมาร้อยละ 27.94 ระบุไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 24.20 ระบุค่อนข้างเชื่อร้อยละ 13.44 ระบุเชื่อมากเมื่อถามกลุ่มที่เชื่อมากและค่อนข้างเชื่อว่าจะยุบพรรคการเมืองเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคที่ถูกยุบจะย้ายไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลพบว่าร้อยละ 40.97 ระบุค่อนข้างเป็นไปได้รองลงมาร้อยละ 27.99 ระบุเป็นไปได้มากร้อยละ 16.84 ระบุเป็นไปไม่ได้เลยและร้อยละ 14.20 ระบุไม่ค่อยเป็นไปได้อย่างไรก็ตามผลจากคำวินิจฉัยทั้งสองเรื่องในเดือนนี้อาจเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ้างโดยเฉพาะการย้ายสังกัดกรณีพรรคถูกยุบส่วนจะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่หลายฝ่ายยังมั่นใจว่าจะไม่เกิดขึ้น วิวกุลวุฒิลั่นไปให้ถึงเหรียญทองรอบชิงยังใช้สไตล์เดิมอัดเกมรุกเข้าใส่ปารีสเกมวันที่4สิงหาคม2567 17:53 หลังจากที่วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยมืออันดับ8ของโลกเอาชนะลีซีเจียมืออันดับ7ของโลกจากมาเลเซียได้สำเร็จ2เกมรวด 21-14 และ 21-15 ในรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยถือเป็นนักแบดไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงและคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมหลังการแข่งขันวิวกุลวุฒิเปิดเผยว่าเป็นการแข่งขันที่ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับทุกรายการที่เคยลงทำการแข่งขันยิ่งกว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกโอลิมปิกเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอการให้เข้าแข่งขันถือว่ายากมากและเกมการต่อสู้ก็ยากด้วยเพราะเราไม่รู้เลยว่าในระยะเวลา4ปีที่โอลิมปิกจะแข่งแต่ละครั้งสภาพร่างกายเราจะเป็นยังไงผมถือว่าโชคดีมากที่ร่างกายยังสดอยู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่แข่งต่อเนื่องทุกวันของการแข่งขันพอมาแข่งโอลิมปิกซึ่งมีวันพักเลยทำให้เรามีร่างกายที่ดี
ช่วงระหว่างแข่งที่มีอาการเจ็บแล้วให้แพทย์เข้ามาดูนั้นวิวกล่าวว่ามีอาการเล็กน้อยเป็นแผลถลอกที่หัวเข่าด้านขวาแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นการดีด้วยเนื่องจากได้พักเบรกได้หายใจขึ้นมาหน่อยวันนี้ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีอีกหนึ่งวันสามารถทำให้คู่แข่งมาเล่นในเกมเราได้แล้วก็ชนะได้ใน2เกมส่วนการแข่งขันในนัดชิงจะควบคุมอารมณ์ความตื่นเต้นและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสิ่งเดียวที่จะต้องทำตอนนี้ก็คือตั้งใจและทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบอยากไปให้ถึงเหรียญทองส่วนแผนที่จะเล่นในนัดชิงชนะเลิศนั้นก็จะใช้สไตล์เดิมนั่นก็คือเน้นเกมรุกเข้าใส่เพราะถ้าเล่นเกมรับก็รอเสียเกมเสียคะแนนแต่ก็จะเล่นอย่างรัดกุมสุขุมเพราะถ้าบุกมากเกินไปก็ไม่ดี